ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับ่วงใยทุกสิทธิสุขภาพ7กลุ่มเสี่ยงครับฉีดวัคซีนไข้หวันใหญ่ฟรีตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้ครับ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งมักจะพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูฝนส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดได้ง่ายครับซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา่าการระบาดครับก็จะเกิดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวคนทั่วไปก็จะมีอาการไม่มากครับอย่างเช่นมีไข้สูงมีน้ำมูก ไอเจ็บคอปวดศีรษะอ่อนเพลียแลครับหรือว่าจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหายได้เองแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะเมื่อได้รับเชื้อก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับอย่างเช่น ปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมสมองอักเสบนะครับดังนั้นครับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงจําเป็นต่อกลุ่มเสี่ยงนี้ครโดยประชาชน7กลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจาปี2567นะครับมีกลุ่มใดบ้างครับมี7กลุ่มครท่านผู้ชมติดตามวันอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเป็นกลุ่มใดบ้างที่ใกล้ตัวท่านสําหรับในครอบครัวกลุ่มแรกหญิงตั้งคันนะครับอายุคัน4ีเดือนขึ้นไปให้บริการฉีดตลอดทั้งปี กลุ่มที่2เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนนะครับหมายถึงกลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนเต็มจนถึงอายุ2ปี11เดือน29วัน 3. ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับการเคมีบำบัดและเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไป5โรคธาละัซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV นะครับที่มีอาการ หโรคอ้วนนะครับน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมหรือว่ามีค่าประมวลร่างกายอยู่ที่ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 7. นะครับผู้พิการทางสมองที่ช่วยหตัวเองไม่ได้ทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถนัดหมายหน่วยบริการล่วงหน้านะครับเพื่อทราบวันที่แน่นอนเพื่อรับการบริการได้นะครับเปิดให้บริการประชาชน7กลุ่มเสี่ยงจองสิทธ ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ก็มี2ช่องทางช่องทางแรกก็เป็นการจองผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในส่วนของเมนูกระเป๋าสุขภาพโดยเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคช่องทางที่2ครับจองผ่านสายด่วนสปสชโทร1 3 3 0กด8กด1 3 3 0กด8นะครับ